หลายคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นหูกับโรค MS หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโรคหลอกประสาทเสื่อมแข็งโรค MS เป็นโรคพบได้น้อยจากข้อมูลพบว่าทั่วโลกมีผู้ป่วยประมาณ 2.5 ล้านคนในสหรัฐอเมริกาพบได้ประมาณ 350,000 คนโดยช่วงอายุที่พบจะอยู่ระหว่าง 18-45 ปีแต่มีรายงานที่น่าตกใจว่าพบโรคนี้ในเด็กอายุน้อยเพียง2ปีในเด็กจากการศึกษาพบว่าโรค MS พบได้เป็นประมาณ 5% ของผู้ป่วยทั้งหมดโดยพบน้อยกว่า 1% ในอายุก่อน10ปีเด็กผู้หญิงพบมากกว่าเด็กผู้ชายและมีอัตราส่วนโดยรวมอยู่ที่ 2.5% ต่อเด็ก 100,000 คนสตอรี่ในวันนี้นะครับหากคุณผู้ชมจำได้ครับรายการผู้หมอรามาก็เคยนำเสนอเรื่องราวของโรคหลอกประสาทเสื่อมแข็งมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับซึ่งโรคนี้นะครับหรือเรียกง่ายๆว่า MS นั่นเองนะครับใครที่เป็นโรคนี้นะครับก็จะส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันนะครับสร้างความยากลำบากในการใช้ชีวิตเป็นอย่างมากครับและเนื่องด้วยทางชมรม MS Thailand นะครับกำลังจะจัดงานประชุมวิชาการเกี่ยวกับผู้ป่วย MS ขึ้นในวันที่31พฤษภาคมนี้นะครับที่โรงพยาบาลรามาธิบดีของเรานั่นเองครับวันนี้เราก็เลยถือโอกาสที่จะมาพูดคุยถึงโรคนี้กันครับค่ะก็อย่างที่คุณก็พูดไปนะคะก็ชื่อเต็มๆก็คือโรคหลอกประสาทเสื่อมแข็งนะเรียกยากมากเลยนะคะภาษาอังกฤษคือ multiple sclerosis หรือว่า MS นะคะก็คือจริงๆแล้วคือเกิดจากว่าเส้นประสาทเราเนี่ยต้องมีเปลือกหุ้มนะคะแต่ไอ้เปลือกหุ้มเนี่ยมันทำงานไม่ดีนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการนำสื่อประสาทที่ผิดปกติไปเพราะฉะนั้นตรงไหนที่มีเส้นประสาทเราอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนสมองเองหรือในตัวไขสันหลังรวมถึงสายตาลูกตาเราเองเนี่ยก็มีเส้นประสาทตาอยู่เพราะนั้นตรงไหนที่เสียเราก็จะมีการทำงานของระบบตรงนั้นเสียไปนะคะบางคนก็มาด้วยปัญหาทางตาบางคนก็มาด้วยเรื่องชาอ่อนแรงเป็นต้นนะคะแล้วก็ทำให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตประจำวันนะคะบางคนก็ไปทำงานไม่ได้ครอบครัวต้องมาดูแลด้วยนะคะเป็นต้นนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าอย่างที่บางคนอาจจะรู้ว่าจริงๆไอ้โรคนี้อาจจะเจอไม่บ่อยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแล้วบางคนถ้าเป็นเยอะเนี่ยก็จะเกิดความรุนแรงได้แล้วก็ปล่อยไว้นานอาจจะถึงขั้นพิการได้นะคะนะครับซึ่งวันนี้เราจะไปพูดคุยถึงเรื่องนี้กันนะครับแล้วก็จะมีคุณหมอมาให้ความรู้กับเราในเรื่องนี้ด้วยนะครับไปฟังบทสัมภาษณ์นะครับจากดร.นายแพทย์จรุงไทยเดชเทวพรนะครับจากสาขาวิชาประสาทวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์ครับไปติดตามกันในช่วงนี้ครับ Big Story ครับผมนายแพทย์จรุงไทยเดชเทวพรนะครับจากหน่วยประสาทวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาลัยมหิดลก็จะมีอาการที่สำคัญคือตามัวหรือมองภาพเห็นไม่ชัดหรือจะเห็นภาพซ้อนมีอาการกลืนลำบากหรือมีคลื่นไส้อาเจียนหรืออาการสะอึกไม่หยุดมีแขนขาอ่อนแรงซึ่งอาจจะอ่อนแรงขาข้างเดียวก็ได้หรือสองข้างก็ได้หรือมีทั้งแขนทั้งขาอ่อนแรงร่วมด้วยก็ได้มีอาการในเรื่องของปัสสาวะลำบากหรือถ่ายลำบากท้องผูกหรือมีอาการชาร่วมด้วยชาจะเป็นชาจากขาขึ้นมาถึงลำตัวหรือชาครึ่งซีกนอกจากนั้นอาจจะมีอาการชาหน้าอย่างเดียวก็ได้แล้วก็ที่เหลือก็อาจจะมีอาการมาบางครั้งมาด้วยอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนเดินเสจจริงๆโดยอาการที่กล่าวมาทั้งต้นทั้งหมดเนี่ยถ้ามีอาการเกิดขึ้นอย่างฉับพลันคือเกิดขึ้นไปในระยะเวลาเป็นวันหรือไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยก็จริงๆควรไปพบแพทย์ได้เลยเพราะว่าจริงๆมันมีโรคอย่างอื่นที่มีอาการคล้ายๆกับอาการของ MS ได้ซึ่งจำเป็นต้องวินิจฉัยแยกโรคอยู่ดีไม่ควรปล่อยทิ้งไว้จริงๆก็อย่างที่ทุกคนทราบจริงๆโรค MS ในประเทศไทยนี่มันเจอได้ไม่บ่อยคือพบน้อยมีคนทำการสำรวจเพราะว่าก็ความชุกอยู่ในระดับประมาณ 0-5 ต่อประชากรแสนคนนี่มันเป็นโรคที่เราพบได้น้อยก็จริงแต่ว่าถ้าเราไปดูในแถบประเทศยุโรปหรือประเทศที่มีภูมิศาสตร์
อยู่ในลัตติจูดที่สูงขึ้นเช่นในกลุ่มประเทศอังกฤษหรือประเทศกลุ่มเครือยุโรปแล้วก็สหรัฐทางด้านตอนเหนือเนี่ยก็จะมีประชากรที่เป็น MS สูงอาจจะสูงบางทีถึง100ต่อแสนคนต่อปีซึ่งอันนี้ก็ยังไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นมีคนเชื่อว่าอาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับลักษณะทางภูมิศาสตร์แล้วก็ในลักษณะของพันธุศาสตร์ของแต่ละเชื้อชาติซึ่งอาจจะแตกต่างกันก็เป็นโชคดีของเราที่ MS เจอได้ไม่บ่อยแต่ว่าก็มีกลุ่มโรคอีกกลุ่มโรคนึงที่เราเจอบ่อยกว่าคือโรค NMO ซึ่งภาษาไทยจริงๆยังไม่มีคนตั้งว่าโรคนี้มันชื่อภาษาไทยควรจะเป็นอะไรแต่ว่ามันย่อมาจากคำว่า Neuromyelitis Opticaซึ่งอาการก็จะคล้ายๆ MS ก็คือมีอาการในเรื่องของเส้นประสาทตาที่ผิดปกติคือเกิดการอักเสบทำให้ตามัวหรือตาบอดได้เหมือนกับ MS แล้วก็มีโรคหรืออาการทางไขสันหลังคล้ายๆกับโรค MS แต่มันมีวิธีพอแยกกันได้ก็อาจจะทำให้การวิจัยแยกโรคจำเป็นต้องทำเพราะว่า MS กับโรค NMO นี่มีความแตกต่างกันจริงๆปัจจัยเสี่ยงก็ไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าทำไมคนนี้ถึงเกิด MS แต่ว่าปัจจัยเสี่ยงที่มีคนพูดถึงมากแน่ๆอันหนึ่งก็คือเรื่องของเพศหญิงเจอได้บ่อยกว่าเพศชายในเรื่องของ MS แล้วก็มักจะเจอในคนที่อายุน้อยเช่น 20-40 ปีที่เหลือก็เป็นในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงทางภูมิศาสตร์เช่นอยู่ในลัตติจูดที่สูงคือไปอยู่ในเขตเมืองหนาวเป็นต้นก็จะเจอคนไข้กลุ่มนี้ได้บ่อยกว่าเขตร้อนอุปสรรคอันหนึ่งก็แบ่งเป็น2ตอนใหญ่ๆคือตอนแรกก็เป็นในเรื่องของการวินิจฉัยว่าบางครั้งบางคราวอาการที่ผู้ป่วยมีนี่ก็เนื่องจากเป็นอาการที่บางครั้งไม่ได้จำเพาะเจาะจงมากอาจจะไม่ได้ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรค MS หรือถึงแม้ถูกวินิจฉัยเป็นโรค MS อันนี้ก็เป็นอุปสรรคในตอนที่2คือในเรื่องของการรักษาในการเข้าถึงยาปรับภูมิคุ้มกันซึ่งปัจจุบันก็จะมีราคาแพงแล้วก็ไม่ได้อยู่ในสิทธิ์ของบัญชียาหลักแห่งชาติทำให้ผู้ป่วยส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ได้รับยาปรับภูมิคุ้มกันเพื่อใช้ในการป้องกันโรคไม่ให้เป็นซ้ำซึ่งปัจจุบันยาปรับภูมิคุ้มกันก็จะมีทั้งในประเทศไทยมีอยู่2กลุ่มหลักๆก็คือยาชนิดฉีดอินเตอร์เฟอรอนกับยาชนิดกินหรือรับประทานที่เราเรียกว่าฟิงโกลิมอดแต่ในต่างประเทศจะมียาที่ใช้ในการป้องกันการกลับเป็นซ้ำของโรคค่อนข้างมากมายจริงๆก็มีกิจกรรมหลายอย่างโดยเฉพาะส่วนใหญ่มักจะเป็นการบรรยายให้ความรู้ให้กับประชาชนซึ่งจัดในเชิงวิชาการเป็นครั้งแรกในกองชมรมเองซึ่งก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรค MS แล้วก็เปิดโอกาสให้ซักถามแล้วก็อภิปรายหรือไขข้อข้องใจในเรื่องของโรค MS ต่างๆโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสถาบันเช่นจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแล้วก็จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเองจริงวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้คนหรือประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจโรค MS ให้ดีขึ้นแล้วก็อาจจะสามารถทำให้อยู่ร่วมกับคนไข้ที่เป็นโรค MS หรือทำงานร่วมกับคนไข้ที่เป็นโรค MS คือเช่นอย่างหัวหน้างานก็จะเข้าใจลูกน้องได้ดีขึ้นในเรื่องของการเจ็บป่วยซึ่งบางครั้งสามารถเกิดอาการเป็นซ้ำหรือกำเริบขึ้นได้ระหว่างที่ทำงานอยู่ก็จริงๆก็สามารถติดต่อกับคุณสุภรัตน์บัวแย้มที่เบอร์โทรศัพท์02-201-2799ในเวลาราชการจริงก็เป็นถือว่าเป็นโรคหนึ่งก็แล้วกันว่าเป็นโรคเรื้อรังชนิดหนึ่งของทางระบบประสาทซึ่งไม่ได้แตกต่างจากโรคทางระบบประสาทอื่นๆคือสามารถใช้ชีวิต
ได้เหมือนคนปกติทั่วไปถ้าได้รับการรักษาให้โรคอยู่ในภาวะสงบพยายามรับประทานยาหรือฉีดยาให้สม่ำเสมอแล้วก็รักษาร่างกายให้แข็งแรงเหมือนกับโรคอื่นๆทั่วไปเช่นการออกกำลังกายการรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะแล้วก็ที่สำคัญคืออย่าเครียดเพราะว่าความเครียดนี่เป็นหนึ่งในส่วนหนึ่งที่ทำให้สามารถทำให้โรคกำเริบในผู้ป่วยบางรายในความเห็นส่วนตัวจริงๆไม่ได้เป็นโรคที่รักษายากถ้าได้รับการวินิจฉัยอย่างถูกต้องตั้งแต่แรกเริ่มแล้วก็ให้ยาที่ใช้ในการรักษาโรคหรือกดโรคให้อยู่ในภาวะสงบอย่างเหมาะสมก็จะสามารถทำให้โรคพวกนี้ไม่ได้แตกต่างจากโรคแพ้ภูมิคุ้มกันอื่นๆของทางระบบประสาทที่เรารักษาอยู่ทำให้คนไข้ดูเหมือนอยู่ในภาวะเหมือนคนปกติได้ถ้าได้รับการรักษาโดยที่ไม่เกิดพยาธิสภาพอย่างถาวรหรือทำให้เกิดทุพพลภาพอย่างถาวรแล้วเนี่ยจริงๆก็เป็นโรคที่ไม่ยากเย็นอะไรจริงๆก็เหมือนโรคกับโรคเรื้อรังอื่นๆทั่วไปคือคนที่เป็นญาติหรือผู้ดูแลเนี่ยก็ต้องให้กำลังใจหรือทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเนื้อหาของโรคว่าโรคในกลุ่มนี้สามารถเป็นหายๆได้ในระหว่างที่โรคกำเริบผู้ป่วยอาจจะมีอาการค่อนข้างเยอะซึ่งก็จำเป็นที่ผู้ดูแลจะต้องรีบพามาให้แพทย์รักษาหรือให้ยาในขณะเดียวกันก็ต้องให้กำลังใจในการรับประทานยาหรือฉีดยาให้สม่ำเสมอเนื่องจากโรคพวกนี้กว่าจะทำให้โรคอยู่ในภาวะสงบเนี่ยใช้เวลานานเป็นปีๆคือไม่ใช่กลุ่มโรคที่สามารถรักษาได้ภายในไม่กี่วันแล้วโรคจบในม้วนเดียวเป็นโรคที่เหมือนหนังระยะยาวคือต้องรับประทานยาหรือรักษาต่อเนื่องยาวนานซึ่งระหว่างนี้ก็จะมีปัญหาที่แทรกขึ้นมาระหว่างการดำเนินของโรคได้เช่นคนที่ป่วยนานๆก็จะมีภาวะในเรื่องของโรคซึมเศร้าหมดกำลังใจซึ่งผู้ดูแลหรือญาติต่างๆก็หรือแม้แต่ผู้ป่วยเองก็จะต้องมีกำลังใจในการอยู่กับโรคนี้หรือรักษาโรคนี้ซึ่งแน่นอนถ้าโรคอยู่ในภาวะสงบทุกคนจะอยู่ในสภาพที่เหมือนกับคนปกติสามารถใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้ทั่วไปถ้ายังไม่เกิดพยาธิสภาพถาวรก็ได้ฟังไปแล้วในเรื่องของโรคปลอกประสาทเสื่อมโรค MS นะคะอย่างที่อาจารย์จรุงไทยพูดไปก็คือจริงแล้วเป็นโรคระบบทางประสาทที่เป็นโรคเรื้อรังชนิดหนึ่งนะคะต้องใช้ระยะเวลาในการรักษานะคะว่าจริงๆแล้วโรคนี้ก็คือมีตั้งแต่เป็นไม่เยอะนะคะจนทั้งถึงเป็นเยอะก็มีนะอย่างเช่นที่บางทีมาอยู่ที่โรงพยาบาลรามาเองก็จะเป็นตัวอย่างผู้ป่วยที่บางทีเป็นเยอะรักษายากนะคะแล้วก็บางคนมาช้าก็เกิดการอ่อนแรงถาวรไปนะอย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้าเรามาเร็วอดทนแล้วก็มันไม่ใช่ให้ยาเข็มเดียวครั้งเดียวจะหายขาดก็ต้องใช้เวลานิดนึงคนก็กลับไปมีพยาธิสภาพที่เหมือนเดิมได้เดินไปเดินมาได้เหมือนเดิมได้นะคะก็ไว้สำหรับโรคที่เจอไม่บ่อยแต่ว่ามีอันตรายได้นะคะถ้าเป็นได้เยอะนะคะครับที่สำคัญครับคนที่คอยดูแลผู้ป่วยโรคนี้ก็ต้องทำความเข้าใจด้วยนะครับเพราะว่าก็อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่หลายๆคนเคยเพราะว่าคนไทยเองก็ป่วยโรคนี้น้อยด้วยนะครับสำหรับคนที่ดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรค MS นี้นะครับถ้าอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็อยากจะให้มาร่วมงานที่จะจัดขึ้นนะครับในวันที่31พฤษภาคมนี้ย้ำอีกครั้งนะครับสามารถที่จะโทรมาลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนได้ครับโทรในช่วงเวลาราชการนะครับที่หมายเลข02-201-2799นะครับวันนี้ก็น่าจะนอกเวลาแล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยโทรใหม่นะครับรับจุดจำกัดนะครับใช่นะคะใช่แล้วนะครับเดี๋ยวพักกันอีกครู่นึงนะครับช่วงหน้ากลับมา Meet the Expert นะครับมาดูเรื่องราวของการรักษาโรคประสาทหูเสื่อมด้วยประสาทหูเทียมครับ